ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่3สวรรณ3ตำนานคนกตัญญูเมตตาบารมีความทุกข์เพราะถูกยิงด้วยธนูไม่ทุกข์นักแต่ความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นบิดามารดาตลอดไปเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูญาณวชิระพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรอนุภาพแห่งความกตัญญูการนั้นเทพธิดานามว่าพระสุนทรีอยู่ภูเขาคันธมาศเคยเป็นมารดาของสุวรรณสามนับย้อนหลังกลับไป7 ชาติเพราะความรักความผูกพันบุตรไม่ว่าบุตรจะเกิดที่ใดจึงคอยเฝ้าดูความเป็นไปของพระโพธิสัตว์อยู่ตลอดเวลาวันนั้นนางกำลังเสวยทิพยสมบัติจึงไม่ได้ป้องกันสุวรรณสามครั้นกลับมาพิจารณาดูก็เห็นพระเจ้ากบิลยักษ์ยิงสุวรรณสามนอนจมกองเลือดอยู่ที่หาดทรายฝั่งแม่น้ำมิกสัมมตาจึงคิดว่าถ้าเราไม่ไปสุวรรณสามจะตายแม้พระราชาก็จะอกแตกตายมารดาบิดาของสุวรรณสามจะอดอาหารเมื่อไม่ได้น้ำก็จะเหือดแห้งตายไปเช่นกันแต่เมื่อเราไปพระราชาจะถือหม้อน้ำดื่มไปหาบิดามารดาของสุวรรณสามครั้นเสด็จไปแล้วจะรับสั่งให้ทราบว่าพระองค์ฆ่าสุวรรณสามแล้วนำท่านทั้งสองไปดูลูกชายเมื่อเป็นเช่นนี้ดาบทดาปสินีทั้งสองและเราจะทำสัจกิริยาตั้งสัตยาธิฐานพิษในร่างกายสุวรรณสามก็จะเหือดหายไปสุวรรณสามจะฟื้นคืนชีวิตดวงตาทั้งสองข้างของบิดามารดาสุวรรณสามก็จะมองเห็นเป็นปกติพระราชาจะได้ฟังธรรมจากสุวรรณสามภายหลังเมื่อเสด็จกลับพระนครจะทรงบริจาคมหาทานปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมครั้นตายไปก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์เทพธิดาอันตรธานไปจากภูเขาคันธมาศพร้อมกับความคิดไปสถิตอยู่กลางอากาศที่ริมฝั่งแม่น้ำมิกสัมมตานทีกล่าวกับพระเจ้ากปิลยักษราชโดยไม่ปรากฏกายว่าพระองค์ทำผิดมหันต์ได้ทำกรรมอันชั่วช้าคนทั้งสามไร้ความผิดถูกพระองค์ฆ่าด้วยสอนเพียงลูกเดียวเชิญเสด็จมาเถิดข้าจะสั่งสอนพระองค์ซึ่งจะทำให้พระองค์ได้ไปเกิดในสวรรค์พระองค์จงเลี้ยงดูบิดามารดาทั้งสองผู้ตาบอดโดยธรรมในป่าข้าพระเจ้าเข้าใจว่าด้วยวิธีนี้พระองค์จึงจะพ้นจากนรกได้ไปเกิดในสวรรค์พระราชาสดับคำเทพธิดาทรงเชื่อว่าหากพระองค์เลี้ยงบิดามารดาของสุวรรณสามแล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ทรงดำริว่าเราจะต้องการราชสมบัติไปทำไมเราจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองนั้นทรงตั้งพระทัยมั่นร่ำให้รำพันคร่ำครวญอยู่กลางป่าเพียงลำพังอย่างน่าเวทนาครั้นระงับความโศกให้เบาบางลงได้แล้วจึงเก็บดอกไม้มาบูชาร่างพระโพธิสัตว์ประพรมด้วยน้ำทำประทักษิณ3 รอบแล้วทรงกราบเพราะเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วจากนั้นจึงถือหม้อน้ำที่พระโพธิสัตว์ใส่น้ำไว้เต็มแล้วมุ่งหน้าไปทิศใต้ตามทางที่สุวรรณสามบอกไว้พระราชาทรงถือหม้อน้ำไปถึงอาสมเดินเข้าประตูบรรณศาลาของทุกกุลบัณฑิตเพราะพระองค์เดินลงเท้าหนักจึงทำให้อาสมกระเทือนทุกกุลบัณฑิตนั่งอยู่ภายในได้ฟังเสียงฝีพระหัตถ์พระราชาก็ทราบว่าไม่ใช่เสียงเท้าสุวรรณสามจึงถามว่านั่นเสียงเท้าใครสามลูกเราเดินเบาวางเท้าเบาเสียงเท้าไม่ดังท่านเป็นใครกันพระราชาทรงดำริว่าถ้าเราไม่บอกก่อนว่าเราเป็นพระราชาแต่บอกว่าเราฆ่าลูกของท่านตายแล้วท่านทั้งสองจะโกรธและด่าเราอย่างหยาบคายเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะโกรธจนถึงทำร้ายท่านทั้งสอง
จะเป็นอกุศลกรรมแก่เรามากยิ่งขึ้นแต่เมื่อบอกว่าเราเป็นพระราชาไม่มีใครไม่กลัวพระราชาเราจะบอกให้รู้ก่อนว่าเราเป็นพระราชาจึงวางหม้อน้ำไว้ที่โรงน้ำดื่มแล้วประทับยืนที่ประตูตรัสว่าเราเป็นพระราชาของชาวกาสีคนเรียกเราว่าพระเจ้ากบิลยักษ์เราออกจากแว่นแฟนเที่ยวแสวงหากวางเพราะติดใจในรสเนื้อกวางเราเป็นผู้ชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่ร่ำลือของคนทั่วไปว่ายิงธนูได้แม่นยำนักแม้ช้างอยู่ในระยะลูกธนูก็ไม่สามารถหนีรอดไปได้ทุกกุลบัณฑิตทราบว่าเป็นพระราชาก็เกิดความยินดีจึงกล่าวปฏิสันถารว่าข้าแต่มหาบพิตรพระองค์เสด็จมาดีแล้วพระองค์มีเดชานุภาพมากเสด็จมาไกลก็เหมือนไกลในอาสมมีผลมะพร้าวผลมะหาดผลมะสางและผลหมากเม่าขอเชิญพระองค์เลือกเสวยแต่ผลดีๆเถิดขอจงทรงดื่มน้ำเย็นที่ตักมาจากแม่น้ำมิกสัมมตาซึ่งไหลมาจากซอกเขาตามพระประสงค์เถิดพระราชาทรงคิดว่ายังไม่ควรบอกว่าพระองค์ได้ฆ่าลูกของท่านทั้งสองตอนนี้ควรพูดเรื่องอะไรอะไรไปก่อนแล้วตรัสว่าท่านทั้งสองตาบอดมองไม่เห็นอะไรอะไรในป่าใครเป็นคนเก็บผลไม้มาจัดเตรียมไว้อย่างเรียบร้อยเหมือนคนตาดีจัดแจงไว้ทุกขลบัณฑิตกราบทูลว่าลูกสามเด็กหนุ่มน่ารักรูปร่างงดงามสมส่วนผมยาวดำเฟื้อยปลายงอนซ้อนขึ้นข้างบนเก็บผลไม้มาขณะนี้เธอถือหม้อน้ำไปตักน้ำที่แม่น้ำประเดี๋ยวคงใกล้จะกลับมาแล้วพระราชาได้สดับดังนั้นแล้วทรงสะเทือนใจอย่างมากไม่อาจปกปิดไว้ได้จึงตรัสด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าข้าพระเจ้าได้ฆ่าสามผู้ปฏิบัติบำรุงท่านเสียแล้วบัดนี้เธอนอนอยู่ที่หาดทรายร่างกายเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดอาสมของนางปาริกาอยู่ใกล้กับทุกกุลบัณฑิตนางได้ยินการสนทนาระหว่างทุกกุลบัณฑิตกับพระราชารู้สึกหวาดหวั่นต้องการจะทราบเหตุนั้นจึงออกจากอาสมของตนเกาะเชือกสาวเดินไปหาทุกกุลบัณฑิตกล่าวว่าข้าแต่ทุกกุลบัณฑิตท่านพูดกับใครว่าสามถูกฆ่าเสียแล้วใจของดิฉันหวั่นไหวเพราะได้ยินว่าสามถูกฆ่าตายทุกกุลบัณฑิตได้โอวาทนางปาริกาว่าปาริกาท่านผู้นี้คือพระเจ้ากาสีพระองค์ทรงยิงสามลูกเราตายที่หาดทรายริมฝั่งแม่น้ำมิกสัมมตาเราทั้งสองอย่าโกรธพระองค์เลยนางปาริกากล่าวว่าบุตรที่รักกว่าจะได้มาก็แสนยากทั้งเป็นผู้เลี้ยงเราผู้ตาบอดในป่าจะไม่ให้โกรธคนผู้ฆ่าลูกคนเดียวได้อย่างไรทุกกุลบัณฑิตกล่าวว่าบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญบุคคลผู้ไม่โกรธบุคคลผู้ฆ่าบุตรคนเดียวครั้นแล้วก็กร่ำครวญพรรณนาคุณของสามเป็นอันมากพระราชาปลอบใจท่านทั้งสองว่าผู้เป็นเจ้าทั้งสองอย่าโศกเศร้าเสียใจไปมากเลยข้าพระเจ้าจะรับการงานเลี้ยงดูผู้เป็นเจ้าในป่าใหญ่แดนสุวรรณสามข้าพระเจ้ายิงธนูแม่นจะยิงกวางและเก็บผลไม้ในป่ามาเลี้ยงดูท่านทั้งสองฤาษีทั้งสองทูลว่าพระองค์เป็นพระราชาการทำเช่นนั้นไม่สมควรพระราชาทรงดำริว่าน่าอัศจรรย์แม้เพียงคำหยาบของฤาษีทั้งสองนี้ที่ด่าทอพระองค์ผู้ทำร้ายถึงเพียงนี้ก็ไม่มีกลับยกย่องพระองค์เสียอีกจึงตรัสว่าท่านผู้เป็นเชื้อชาตินายพรานท่านกล่าวเป็นธรรมท่านเต็มไปด้วยความถ่อมตนขอท่านจงเป็นบิดาของข้าพเจ้าข้าแต่นางปาริกาขอท่านจงเป็นมารดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออยู่ในฐานะสามบุตรของท่านจะทำกิจทุกอย่างตั้งแต่ล้างเท้าเป็นต้นขอท่านทั้งสองอย่าถือว่าข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดิน
จงถือว่าข้าพเจ้าเป็นเหมือนสามลูกของท่านเถิดฤาษีทั้งสองประคองอัญชลีทูลวิงวอนว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรพระองค์ไม่มีหน้าที่ที่จะกระทำการงานให้อาตมาแต่ขอพระองค์ทรงถือปลายไม้เท้านำทางไปหาสุวรรณสามเถิดอาตมาทั้งสองจะสัมผัสเท้าทั้งสองและดวงหน้าอันงดงามน่าดูของเธอแล้วทรมานตนให้ตายตามกันไปเมื่อท่านเหล่านั้นสนทนากันอยู่อย่างนี้พระอาทิตย์ได้อัสดงลงตามลำดับพระราชาทรงดำริว่าถ้าพระองค์นำฤาษีทั้งสองผู้ตาบอดไปหาสุวรรณสามดวงใจของท่านก็จะแตกสลายเพราะเห็นสุวรรณสามเมื่อท่านทั้งสองตายพระองค์ก็เหมือนนอนอยู่ในนรกพระองค์จะไม่ยอมนำฤาษีทั้งสองไปจึงตรัสว่าสามถูกฆ่านอนอยู่ในป่าเหมือนดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ตกลงเหนือแผ่นดินเปื้อนด้วยฝุ่นทรายป่านั้นกว้างใหญ่นักมีสัตว์ร้ายมากมายทั้งศพสุวรรณสามก็อยู่ไกลแสนไกลท่านทั้งสองอย่าไปเลยจงอยู่ในอาสมนี้เถิดฤาษีทั้งสองกล่าวว่าในป่ามีสัตว์ร้ายตั้งร้อยตั้งพันและตั้งหมื่นอาตมาทั้งสองก็ไม่กลัวเมื่อไม่อาจทัดทานได้พระราชาจึงจูงฤาษีทั้งสองนำทางไปหาสุวรรณสามครั้นถึงแล้วประทับยืนใกล้สุวรรณสามตรัสว่านี่บุตรของท่านทั้งสองบิดามารดาสัมผัสกายสุวรรณสามซึ่งนอนเปลือกฝุ่นทรายถูกทิ้งไว้กลางป่าใหญ่หัวใจแทบแตกสลายบิดาช้อนศีรษะสุวรรณสามขึ้นวางไว้บนตักมารดายกเท้าขึ้นวางไว้บนตักของตนนั่งร้องไห้บ่นรำพันอย่างน่าเวทนาว่าโลกนี้จังไม่ยุติธรรมลูกสามผู้งดงามน่ารักลูกหลับเอาจริงๆลูกเคลิบเคลิ้มเอามากมายเหลือเกินเหมือนคนดื่มสุราเข้มขัดเคืองใครมากมายขนาดนั้นวันนี้ลูกไม่พูดอะไรอะไรกับพ่อแม่บ้างเลยลูกปฏิบัติบำรุงพ่อแม่ทั้งสองผู้ตาบอดลูกมาตายเสียแล้วต่อไปใครเล่าจะทำความสะอาดชดาอันหมักหมมเปื้อนฝุ่นละอองเมื่อลูกมาตายเสียแล้วใครจะจับไม้กวาดอาสมให้พ่อแม่ใครจะเตรียมน้ำเย็นน้ำร้อนให้อาบใครจะจัดหาผลไม้ในป่ามาให้พ่อแม่มารดาพระโพธิสัตว์เมื่อบ่นเพ้อมากแล้วก็เอามืออังที่อกพระโพธิสัตว์รู้สึกยังอุ่นอยู่จึงคิดว่าลูกเรายังมีไออุ่นอยู่ลูกเราเห็นจะสลบไปเพราะยาพิษเราจะกระทำสัจกิริยาเพื่อถอนพิษคิดดังนี้แล้วได้กระทำสัจกิริยาตั้งสัตยาธิฐานว่าลูกสามไม่ได้แค่ปฏิบัติธรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ปฏิบัติดังพรหมด้วยได้กล่าวคำจริงมาแต่ก่อนได้เลี้ยงบิดามารดามีความเคารพต่อญาติผู้ใหญ่ในสกุลเป็นผู้เป็นที่รักยิ่งกว่าชีวิตของเราด้วยการกล่าวคำจริงนี้ขอพิษของลูกสามจงหายไปบุญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งที่ลูกสามเลี้ยงดูเราและบิดาของเธอด้วยอนุภาพกุศลบุญนั้นทั้งหมดขอพิษในกายลูกสามจงหายไปเมื่อมารดาทำสัจกิริยาอย่างนี้สามกุมารก็พลิกตัวกลับนอนต่อไปบิดาคิดว่าลูกเรายังไม่ตายจึงได้ทำสัจกิริยาอย่างนั้นบ้างว่าลูกสามไม่ได้แค่ประพฤติธรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ประพฤติดังพรหมด้วยได้กล่าวคำจริงมาแต่ก่อนได้เลี้ยงมารดาบิดามีความเคารพต่อผู้ใหญ่ในสกุลเป็นผู้เป็นที่รักยิ่งกว่าชีวิตของเราด้วยการกล่าวคำจริงนี้ขอพิษในกายลูกสามจงหายไปบุญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งที่ลูกสามเลี้ยงดูเราและมารดาของเธอด้วยอนุภาพกุศลบุญนั้นทั้งหมดขอพิษในกายของลูกสามจงหายไปเมื่อบิดาทำสัจกิริยาอยู่อย่างนี้
สุวรรณสามก็พลิกตัวอีกข้างหนึ่งแล้วนอนต่อไปพระสุนทรีเทพธิดามองดูสุวรรณสามด้วยความเอ็นดูก็ได้ทำสัจกิริยาเช่นกันว่าเราอยู่ที่ภูเขาคันธมาศมายาวนานคนอื่นซึ่งเป็นที่รักของเรากว่าสามกุมารไม่มีของหอมล้วนแล้วด้วยไม้หอมทั้งหมดมีอยู่ที่เขาคันธมาศด้วยสัจวาจานี้ขอพิษในกายของสามกุมารจงหายไปในการที่เทพธิดาทำสัจกิริยาจบลงเมื่อฤาษีทั้งสองบ่นเพ้อรำพันอยู่สุวรรณสามได้ลุกขึ้นอย่างรวดเร็วความเจ็บปวดทุกทรมานได้หายไปเหมือนน้ำกลิ้งจากใบบัวแม้แผลที่ถูกยิงก็ไม่ปรากฏอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นคือพระบรมโพธิสัตว์สุวรรณสามหายโรคดวงตาบิดามารดากลับเห็นเป็นปกติแสงเงินแสงทองยามรุ่งอรุณจับขอบฟ้าและท่านทั้งสี่ก็มาปรากฏที่อาสมสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในขณะเดียวกันบิดามารดาทั้งสองกลับได้ดวงตาดีเป็นปกติแล้วยินดีอย่างเหลือเกินว่าลูกสามหายแล้วสุวรรณสามกล่าวกับท่านทั้งสองว่าลูกคือสุวรรณสามลูกหายเป็นปกติปลอดภัยดีแล้วขอท่านอย่าคร่ำครวญนักเลยยิ้มและพูดกับลูกเถิดพระโพธิสัตว์มองเห็นพระราชาเมื่อจะทูลปฏิสันถานจึงกล่าวว่าข้าแต่มหาบพิตรพระองค์เสด็จมาดีแล้วเพราะพระองค์มีเดชานุภาพมากเสด็จมาไกลก็เหมือนไกลในอาสมมีผลมะพร้าวผลมะหาดผลมะสางและผลหมากเม่าขอเชิญพระองค์เลือกเสวยแต่ผลที่ดีๆเถิดขอจงทรงดื่มน้ำเย็นที่ตักมาจากแม่น้ำมิกะสัมมตาซึ่งไหลจากซอกเขาตามพระประสงค์เถิดพระราชาเห็นความอัศจรรย์เช่นนั้นจึงตรัสว่าข้าพระเจ้าแปลกประหลาดใจมากจริงๆสามตายแล้วแต่ทำไมกลับฟื้นคืนมาได้อีกสุวรรณสามกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าผู้คนเข้าใจว่าคนมีชีวิตอยู่ประสบความเจ็บปวดทุกทรมานอย่างร้ายแรงนิ่งเงียบไปว่าตายแล้วเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมคุ้มครองบุคคลผู้เลี้ยงดูบิดามารดาโดยธรรมแม้นักปราชญ์ทั้งหลายในโลกนี้ย่อมสรรเสริญเขาผู้นั้นบุคคลนั้นตายจากโลกนี้ไปแล้วย่อมมีความสุขบันเทิงอยู่ในสวรรค์พระราชาเกิดความอัศจรรย์ใจว่าแม้เทวดาทั้งหลายก็ช่วยเยียวยารักษาโรคให้บุคคลผู้เลี้ยงมารดาบิดาจึงประคองอัญชลีตรัสว่าข้าพเจ้าแปลกประหลาดใจมากจริงๆท่านบัณฑิตข้าพเจ้าขอถึงท่านเป็นสรณะขอท่านจงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุวรรณสามทูลพระราชาว่าถ้าประสงค์จะไปสวรรค์เสวยทิพยสมบัติพระองค์จงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรมจึงถวายโอวาทพระราชาด้วยทศพิธราชธรรมว่าข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์ทรงประพฤติธรรมในพระชนกพระชนนีในพระโอรสและพระมเหสีในมิตรและอมาตย์ในพาหนะและพลนิกายในชาวบ้านและชาวนิคมในชาวแว่นแคว้นและชาวชนบทในสมณะและพราหมณ์ในฝูงกวางและหมู่นกทั้งหลายครั้นพระองค์ประพฤติธรรมนั้นๆในโลกนี้แล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ขอพระองค์จงทรงประพฤติธรรมเถิดธรรมที่พระองค์ประพฤติแล้วจะประสบแต่ความสุขความเจริญพระองค์ประพฤติธรรมในโลกนี้แล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์พระอินทร์เทพพร้อมทั้งพรหมเข้าถึงทิพยสถานด้วยการประพฤติธรรมขอพระองค์อย่าประมาทในธรรมพระโพธิสัตว์ทรงแสดงธรรมถวายพระราชาอย่างนี้แล้วเมื่อจะถวายโอวาทยิ่งขึ้นได้ถวายศีล5พระราชาทรงรับโอวาทพระโพธิสัตว์ทรงไหว้และขอขมาโทษพระโพธิสัตว์แล้วเสด็จกลับกรุงพาราณสีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมีทานเป็นต้นทรงรักษาศีล5ครองราชสมบัติด้วยทศพิธราชธรรม
ครั้นสิ้นพระชนได้ไปเกิดในสวรรค์ฝ่ายพระโพธิสัตว์ปฏิบัติบำรุงบิดามารดาได้บรรลุอภิญญาและสมาบัติพร้อมทั้งบิดามารดามิได้เสื่อมจากฌานเมื่อหมดอายุได้ไปเกิดในพรหมโลกพร้อมทั้งบิดามารดานั้นกลับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาลพระบรมศาสดาทรงเล่าเรื่องสุวรรณสามแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นวงของบัณฑิตทั้งหลายตัดดังนี้แล้วทรงประกาศอริยสัจสี่เพื่อประชุมชาดกเมื่อทรงแสดงอริยสัจสี่จบลงภิกษุหนุ่มผู้เลี้ยงดูบิดามารดารูปนั้นได้บรรลุโสดาปัตติผลพระราชากปิลยัคฆราชในการนั้นกลับชาติมาเกิดเป็นพระอานนท์ในชาตินี้พระสุนทรีเทพธิดาเกิดเป็นภิกษุณีชื่อว่าอุบลวรรณาท้าวสกเทวราชเกิดเป็นพระอนุรุทธะทุกุลบัณฑิตผู้บิดาเกิดเป็นพระมหากัสสปะนางปาริกาผู้มารดาเกิดเป็นภิกษุณีชื่อภัททกาปิลานีส่วนสุวรรณสามบัณฑิตคือเราผู้สัมมาสัมพุทธเจ้า